ข้อ5ข้อใดเป็นการเลือกใช้สิ่งของที่จำเป็นตามสมควรแก่ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวข้อ1ซื้อของที่จำเป็นที่มีคุณภาพและราคาถูกข้อ2ซื้อของมาเก็บไว้ใช้นานๆเมื่อมีการแจกของแถมข้อ3ซื้อของที่ใช้ได้คุณค่าใช้เฉพาะตัวใครตัวมันข้อ4อาจซื้อของเงินผ่อนตามกำลังความสามารถของครอบครัวได้อ่ะเขาถามว่าการเลือกซื้อสิ่งของใดอ่ะที่สมควรแก่ฐานะทางเศรษฐกิจถูกปะลองนึกภาพดูนะว่าถ้าเราไม่มีเงินหรือว่าเงินน้อยเนี่ยการซื้อเฉพาะของที่จำเป็นก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดถูกป่ะแล้วนอกจากเราจะซื้อของที่จำเป็นแล้วอ่ะเราก็ต้องดูในแง่ของคุณภาพแล้วก็ดูในแง่ของราคาด้วยถูกป่ะถ้าเราสามารถซื้อของที่จำเป็นคุณภาพดีราคาถูกได้นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในการซื้อของถูกไหมฉะนั้นข้อ1นี่แหละคือข้อที่ถูกมาดูข้อ2 3 4ซิว่าข้อ2 3 4นี้ผิดตรงไหนข้อ2บอกว่าซื้อของมาเก็บไว้นานๆเมื่อมีการแจกแถมเฮ้ยซื้อของมาเก็บไว้นานๆถามว่าซื้อของมาเก็บไว้ใช่ว่าจะดีถูกป่ะของยิ่งเก่าประสิทธิภาพมันก็ยิ่งเสื่อมลงไปตามเวลาที่น้องซื้อมาถูกป่ะและยิ่งซื้อเมื่อมีการแจกแถมอีกจะรู้ได้ไงว่าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของที่น้องต้องการใช้จริงๆอาจจะเก็บมาจนเก่าจนไม่ได้ใช้แล้วสุดท้ายน้องก็ต้องทิ้งไปก็ได้ถูกป่ะฉันข้อนี้ก็ผิดส่วนข้อ2ซื้อของที่ใช้ได้คุณภาพใช้คุ้มค่าหรือใช้ได้คุ้มค่าหรือมีคุณภาพเนี่ยตามตัวใครตัวมันเฮ้ยมันไม่เกี่ยวถูกป่ะการซื้อสิ่งของในครอบครัวเนี่ยก็ควรซื้อสิ่งของที่ใช้ได้ร่วมกันมีประโยชน์ร่วมกันแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็ราคาถูกไม่ควรจะใช้ตามข้อ3นะส่วนข้อ4การซื้อของเงินผ่อนเนี่ยไม่ดีเลยจริงป่ะเพราะว่าน้องจะรู้ได้ไงว่าน้องจะมีเงินผ่อนจริงๆแถมการซื้อเงินผ่อนก็เป็นเหมือนเป็นหนี้ติดตัวเราอีกอ่ะมันก็ทำให้เราไม่ดีหรอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือควรจะซื้อของที่จำเป็นซื้อเฉพาะของที่เราใช้ไม่จำเป็นต้องไปซื้อของที่เขาลดแลกแจกแถมมาหรือไม่จำเป็นต้องอยากได้ของที่เกินกำลังของตัวเช่นพวกผ่อนรถผ่อนบ้านหรือผ่อนอะไรที่มันเกินกำลังในการจ่ายของเราควรจะซื้อเงินสดมากกว่าเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือควรจะซื้อของที่จำเป็นตามข้อ1นั่นเองนะ